คือตอนนั้นน่ะเขายื่นหลายฉบับในหลายฉบับนั้นเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องระบบเลือกตั้งด้วยมันก็เริ่มมีคำถามกันตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญกันแล้วว่าเอ๊ะไอ้ระบบเลือกตั้งที่ร่างใหม่เนี้ยจากใบเดียวก็คิดกันว่าจะมาเอา2ใบผมก็เป็นคนตั้งประเด็นว่าถ้าคุณเอา2ใบเนี่ยคุณจะใช้ระบบนับคะแนนยังไงเพราะว่าระบบนับคะแนนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปผมก็บอกว่าหัวใจของมันเนี่ยคือวิธีการนับคะแนนวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อและวิธีการคำนวณส.ส.เขตผมเห็นประสบการณ์เลือกตั้งปี44ปี48แล้วก็มาถึงปี54ด้วยว่ามันมีปัญหายังไงในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี62เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งเพราะคำว่าส.ส.พึงมีในรัฐธรรมนูญ62ที่เราเลือกตั้งกันตอนปี62รัฐธรรมนูญ60มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันทำให้พรรคการเมืองที่ได้จำนวนที่นั่งในสภาเนี่ยไม่เกินกว่าสัดส่วนจำนวนที่ควรจะได้รัฐธรรมนูญปี2540แล้วมาเลือกตั้ง44กับปี48เนี่ยใช้ระบบคู่ขนานผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือพรรคไทยรักไทยได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์สูงสุด11หรือ12ล้านคะแนนบัญชีรายชื่อเขาถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณ49% แต่เขาได้ส.ส.เขตเยอะพอมารวมกับ 49% ในส.ส. 500คนในสภาเนี่ยไทยรักไทยได้ส.ส.ไป 52% เกินกว่าสัดส่วนจำนวนที่ควรได้ส่วนพรรคระดับกลางที่ค่อนไปเล็กตัวเลขก็จะใกล้เคียงแต่พรรคที่เล็กมากในขณะนั้นเนี่ยขาดทุนไปเลยแต่พอการเลือกตั้งปี2548พรรคคุณทักษิณนี่กวาดมโหฬารมากนะครับเขาได้ปาร์ตี้ลิสต์มาประมาณสัก18ล้านคะแนนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ18ล้านคะแนนเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์รวมกันแล้วเนี่ยเขาได้ส.ส.ไปถึงพรรคใน69นะแต่ได้ส.ส.จริงรวมกันแล้วนี่ 75% ก็จะเห็นอีกว่ามันเกินสัดส่วนที่ควรจะได้ในขณะที่พรรคได้ลำดับรองลงมาเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์เมื่อรวมกับส.ส.เขตแล้วต่ำกว่าจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่ได้จริงผมก็มันเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่เอะใจอะไรไปการเลือกตั้งปี2554พอปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอีกปั๊บผมก็มาเทียบการออกแบบวิธีการเลือกตั้งของปี2562ตามรัฐธรรมนูญปี60มันมีคำว่าจำนวนส.ส.พึงมีแต่อันนั้นมันใบเดียวทีนี้พอรอบนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียน2ใบเพราะ2ใบก็เกิดคำถามว่าถ้าจะเอาพึงมีเอาคะแนนอะไรมาหารอันดับหนึ่งก่อนผมก็บอกว่าถ้างั้นก็เอาบัญชีรายชื่อมาเป็นตัวหารเพราะบัญชีรายชื่อมันสะท้อนคะแนนพรรคอยู่แล้วผมอภิปรายไปในรัฐสภาวันนั้นประมาณปลายปี2564มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐเดินมาหาผมหลังจากอภิปรายเสร็จว่าผมเห็นด้วยกับพี่สาธิตนะผู้ใหญ่โทรมาคุยกับผมว่าประเด็นที่พี่สาธิตพูดน่าสนใจก็คือประเด็นที่ผมบอกว่าต้องคิดระบบพึงมีแล้วในระบบพึงมีเนี่ยผมก็บอกมันหารด้วยร้อยไม่ได้เพราะว่าร้อยหนึ่งเนี่ยมันเฉพาะบัญชีรายชื่อมันต้องหารด้วยจำนวนส.ส.ทั้งหมดที่จะต้องมีการเลือกตั้งคือหารด้วย500ผมพูดไปก่อนแล้วตั้งแต่ปลายปี64ปรากฏว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยติดต่อผ่านท่านรัฐมนตรีท่านนั้นมาแล้วก็มีการให้ผมเนี่ยส่งรายละเอียดไปผมก็ไม่ทราบผู้ใหญ่ท่านไหนนะไม่ได้เอ่ยชื่อกันปรากฏว่าทราบว่ามีการคุยกับประธานวิปรัฐบาลคนเดิมแต่คุณวิรัตท่านเห็นว่าต้องหารร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งในขณะนั้นเลือกผ่านร้อยก็ฉลุยไปเลยแต่สว.หลายคนมาคุยกับผมว่าเฮ้ยใช่จ้ะทิพย์วิธีการที่คุณพูดผมกลับไปค้นดูข้อมูลแล้วมันใช่ปรากฏว่าพอกฎหมายมันผ่านเข้าไปในกรรมธิการเนี่ยผมก็คิดจะสนวนกับแปรติแต่คุณมุ่งส.ส.มุ่งราชบุรีนี่มาคุยกับผมว่าเขาก็เห็นว่าหาร500นี่ถูกแล้วมันต้องมีจำนวนส.ส.พึงมีผมเลยบอกทั้งนั้นมุ่งผมไม่ต้องสงวนคุณไปสู้เรื่องนี้ในกรรมาธิการแล้วถ้าเกิดคุณสู้ไม่ได้คุณก็สงวนกับแปรติไว้แล้วตอนคุณสงวนกับแปรติไว้ผมจะช่วยคุณเองหลังจากนั้นเรื่องก็ไปอยู่ในกรรมาธิการในเวลานั้นนี่พรรคเล็กก็เคลื่อนเต็มที่แล้วหมอละวีเนี่ยเขาเดินมาถามผมวันหนึ่งว่าสาธิตคิดว่าต้องหารเท่าไหร่ผมบอกว่าหารเท่าไหร่ไม่สำคัญพี่
สำคัญอยู่ที่มีต้องมีจำนวนส.ส.พึงมีแต่ถ้าพึงมีมันหาร้อยไม่ได้มันต้องหาหน้าร้อยไอ้นี่ก็เป็นสารตั้งต้นความคิดที่แลกเปลี่ยนกันหลายพรรคนะครับทีนี้ก็คุยกันไปกันมาแต่ว่าในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเนื่องจากเป็นคนเสนอร่างเองทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายประกอบด้วยเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเสนอเขาก็ยังยืนยันหาร้อยหาร้อยหาร้อยเราไม่ได้รู้ว่าในสวเขาคุยกันอย่างไรในช่วงหลังรู้แต่ว่าสวคนที่เขาไปสงวนไว้เช่นพลเอกอากนิตกับผมนี่คุ้นเคยกันดีเพราะว่าเรียนปริญญาโทนิด้ามาด้วยกันชื่อเล่นชื่อปิจิ๊บพี่เจี๊ยบก็โทรมาคุยบอกเฮ้ยอาทิตย์พี่สงวนไว้นะผมก็บอกผมอ่านแล้วตรงกับความคิดผมเลยพี่พอบอกว่าตรงกับความคิดผมเนี่ยผมก็ไปดูของคนอื่นก็บอกใช่ตอนนั้นนี่กระแสร้อยยังแรงอยู่แต่พอไปสักพักนึงกระแส500มันชักแรงขึ้นเรื่อยทุกคนเริ่มได้รับทราบข้อมูลมากขึ้นว่าไอ้เกินจำนวนสัดส่วนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นผมก็เลยงงว่าเอ๊ะจู่ๆมันกลายเป็นกระแสที่ทุกพรรคเห็นด้วยกันแล้วมันไปถึงเรื่องว่าลุงตู่เห็นด้วยไอ้ผมไม่รู้มาก่อนคือคนอื่นจะไปรู้กับท่านไหมเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมนี่ไม่ได้รู้กับใครเพราะผมเคลื่อนเรื่องนี้มาแล้วผมก็มีหน้าที่ขยายความคิดไปนะฮะครับก็เราก็ได้มีความวิตกมาแต่แรกอยู่หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านเราแก้ไขแล้วผ่านมามันมีคนให้ใช้บัตร2ใบพอใช้บัตร2ใบแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขก็มันมีบทบัญญัติที่มันส่งทอดให้เราจะต้องทำระบบการคำนวณแบบบัญชีรายชื่อเขาเรียกว่าให้มีสัดส่วนสัมพันธ์ทางตรงซึ่งมันต้องเป็นร้อยหารผมคิดว่าถ้ามันออกแบบนี้เนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายตรงข้ามเราคงไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็คงจะต้องหาทางที่จะปิดกฎหมายที่มันแตกต่างไปจากนี้เราก็เฝ้าจับตามาตลอดแต่เฝ้ายังไงเราก็คิดว่ามันไม่มีทางจะเป็นอื่นไปได้มันต้องเป็นร้อยหารเพราะตัวรัฐบาลเองร่างของรัฐบาลใครก็แล้วแต่มันไม่มีใครแย้งตรงนี้แม้แต่ในชั้นกรรมาธิการไม่มีแล้วมันมาเป็นร้อยหารหมดพอมาถึงชั้นกรรมาธิการร้อยหารจบไม่มีใครแย้งพอจะเข้าสู่วาระสองเนี่ยเราก็ระแวดระวังดูว่ามันอาจจะมีใครแหลมมาหรือเปล่าซึ่งก็แหลมมาจริงๆก็มีคนมายื่นขอแปรยติบ้างสงวนความเห็นบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังประเมินว่าก็เป็นสีสันเป็นความพยายามแต่จริงๆมันเป็นไปยากมันไม่มีใครที่จะกล้ากลับคิดกลับทางไปเป็น500หรอกโดยเฉพาะพรรครัฐบาลเองก็มีท่าทียืนยันอย่างนี้มาชัดเจนแม้แต่ก่อนวันลงมติช่วงเช้าเนี่ยยิบรัฐบาลเองก็มีมติเป็นร้อยแต่เท่าที่เราทราบมาตลอดก็คือว่าผู้ยิ่งใหญ่สองท่านนะคิดไม่ลงตัวกันคือนายกคือบิ๊กตู่อยากได้ร้อยมานานแล้วแล้วแต่บิ๊กป้อมนี่อยากได้100เราก็รู้ว่าเขาคิดไม่ตรงกัน2คนนี้เราก็เชื่อมาเรื่อยๆว่าหลังๆมาเชื่อว่าเป็นจริงท้ายที่สุดยังคิดว่าแม้บิ๊กตู่อยากได้แบบนี้แต่จะขอใครเขาจะให้เมื่อมันขัดรัฐธรรมนูญบิ๊กตู่พยายามยังไงบิ๊กป้อมก็ไม่ยอมไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แล้วแค่ระคายนะรู้อยู่แต่คิดว่ามันจะไม่เป็นไปได้พอวันสุดท้ายที่จะลงมติถึงได้รู้ว่าบิ๊กป้อมก็เสร็จบิ๊กตู่พูดง่ายๆว่าก็เรียกพรรคต่างๆก็ไปคุยแล้วก็สั่งการที่เราทราบนะว่าให้เป็น500ถึงกันนั้นเราก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าไอ้พรรคต่างๆที่มีจุดยืนอย่างเช่นพลังประชารัฐเองก็ตามประชาธิปัตย์ก็ตามไปยืนยันมา100ไม่น่าจะกล้าไปตามบิ๊กตู่แต่เอาเข้าจริงเมื่อวานก็เป็นอย่างที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่ทราบคงไม่ใช่เพื่อไทยอย่างเดียวที่ยื่นอาจจะมีคนอื่นยื่นเมื่อวานนี้คุณไปบูนก็พูดในสภาคนอาจจะงงเอ้าเขาอยู่พรรคนั้นเองไงยื่นยังไงพอดีคุณไปบุญเขาเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเขาก็ยืนจุดร้อยมาตลอดเขาก็อาจจะรับไม่ได้พอรับไม่ได้เมื่อวานเขาก็พูดในสภาว่าเขาจะยื่นสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่คุณไปบุญไม่ยื่นพวกเราก็ยื่นหรืออาจจะยื่นพร้อมกันด้วยกันก็ได้ทำไมต้องยื่นโอ้เรื่องมันขนาดนี้เราปล่อยไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะได้เปรียบเสียเปรียบหรือเราจะเสียโอกาสแต่เราคิดว่าการกระทำการจงใจขัดรัฐธรรมนูญขนาดนี้เนี่ยแล้วจะปล่อยให้ลอยนวลโดยไม่มีการหาข้อยุติแล้วสร้างมาตรฐานเราก็บกพร่องเพราะนั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องยื่นครับการยื่นรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญบางครั้งมันก็อาจจะไปเข้าทางเขาแต่แม้เข้าทางหรือไม่เข้าทางการยื่นดีกว่าไม่ยื่นการไม่ยื่นวันนี้เท่ากับยอมจำนนยอมรับกับสิ่งที่มันใช้ไม่ได้ทีนี้ถ้ายื่นไปแล้วเนี่ยเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่ายิ่งจะไปทำให้เจอทางตัดผมเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลก็รู้ในใจว่ามันขัดรัฐธรรมนูญชัดๆพอไปถึงศาลเนี่ยศาลไม่ให้ผ่านแน่เวลาก็เลือกตั้งใกล้เข้ามาจะยื่นใหม่ก็ยื่นไม่ทันแก้ใหม่ก็แก้ไม่ทันเพราะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดมีการยุบสภาหรืออะไรก็ไปช่วงนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีกฎหมายลูกปั๊บรัฐบาลอาจจะอาศัยช่องนั้นออกพรก.แทนผมนี่ผมห่วงวันนี้นี่การเมืองมันต้องหาทางออกให้กับสังคมคือต้องหาทางที่มันจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งวิธีการนี่คือปณิธานของคุณประยุทธ์ที่เขายึดอำนาจมาแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันกลับสร้างเงื่อนไขขึ้นมาให้เกิดความขัดแย้งต่อแล้วยิ่งนี่กำลังจะเดินไปสุดถ้าเป็นถึงจุดที่เราคุยกันมาสักครู่นะถ้าเกิดไปทำให้รัฐมนูลมันตกแล้วก็ต้องออกพรก.เลือกตั้งแล้วคุณเขียนเองด้วยก็เปรียบทุกอย่างมันจะหนีพ้นความขัดแย้งไปได้อย่างไรผมว่าอันนี้น่าห่วงอันนี้น่าห่วงน่าห่วงมากกว่าใครจะแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์คุณกำลังดึงประเทศกลับไปสู่จุดนั้นอีกหรือเปล่าคุณคิดแทนที่จะสร้างระบบที่ดีระบบที่ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจกันระบบที่ทุกคนหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมหวังระบบที่ทุกคนคิดว่าเสียงประชาชนเนี่ยมันจะเป็นเสียงสวรรค์ที่ได้สืบได้ถ่ายทอดจิตนารมณ์ของประชาชนแท้จริงเมื่อมันล้มเหลวพวกนี้แล้วนี่ผมว่าประชาชนเขาจะไปหวังอะไรเพราะว่าวันนี้ความทุกข์ของประชาชนความลำบากของประชาชนเนี่ยเขารอทางออกอีกอย่างเดียวที่เขาไม่ลงถนนที่ไม่ไล่คุณเขาก็รอการเลือกตั้งเขาก็จะรอการเปลี่ยนแปลงโดยสันติเขาคิดว่าอดทนเราอีกสักนิดสักหน่อยแล้วพอเลือกตั้งคราวหน้าเขาก็จะเลือกคนที่เขาคิดว่ามาแก้ปัญหาเขาได้แต่พอถึงวันนั้นเนี่ยคุณกลับไปบิดระบบให้ประชาชนเขาดับความหวังเขานี่นั่นสิมันจะเกิดอะไรขึ้น